สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามช่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมเอาวิดีโอนะครับเกี่ยวกับรถอาหารที่ผมทำนะครับที่แชร์ประสบการณ์เนี้ยไปลงให้พี่น้องในอเมริกานะครับ ลงไปแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับมีหลายคนนะครับที่สนใจผมก็ไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้นะครับก็มีเขียนเข้ามาถามเยอะแยะเลยผมก็พยายามไล่ตอบนะครับเมื่อคืนนี้ก็พยายามตอบให้คราวนี้ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าให้ดีที่สุดนะครับแทนที่จะได้ตอบ เป็นคนๆไปเนี่ยผมคิดว่าผมมาทำเป็นวิดีโอจะดีกว่านะครับก็คือเป็นการถามตอบในวิดีโอเลยเผื่อใครคนอื่นที่อยากจะถามคำถามเดียวกันนี้ก็ได้ดูวิดีโอนี้ไปเลยนะครับแล้วถ้าใครที่มีคำถามอื่นเนี่ยนะครับ คำถามนอกเหนือจากในวีดีโอนี้ก็เขียนกันมาได้นะครับที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอวิดีโอไหนก็ได้นะครับผมพยายามจะไล่ดูไล่ตอบทุกอันนะครับให้ทุกคนได้รับฟังกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่หลายๆคนนะครับเขียนมาชมเชยนะครับเขียนขอบคุณมานะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับเดี๋ยว เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยวันนี้ที่ผมจดมานะครับมันมีคําถามเยอะแยะเลยผมพยายามจะเลือกคําถามที่คิดว่าคนที่กําลังเริ่มใหม่ๆก็จะน่าสนใจนะครับเป็นคําถามที่ยอดนิยมเลยนะครับคําถามที่ซ้ําๆกันที่เขียนเข้ามานะครับเดี๋ยวเอาคําถามแรกเลยนะครับจากคุณซิลินทอนนะครับอันนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคุณซิรินทอนถามมาว่านะครับเวลาไปจอดขายเนี่ยนะครับต้องขออนุญาต พื้นที่ที่จะจอดในการขายของหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็คืออย่างในรัฐของผมนะครับที่อยู่เนี่ยนะในในวอชิงตันในเมืองนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่เปรียบเทียบกับหลายๆเมืองแล้วเนี่ย ผมว่าผมก็โชคดีเหมือนกันนะครับที่เริ่มที่เซีตร์โดเนี่ยในเมืองเนี้นะครับเราสามารถไปขออนุญาตกับเขาเรียกว่า transportation นะครับก็คือถ้าใครเคยอยู่ในเซีตรโดหรือเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นเป็นเป็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจที่คอยตรวจว่ารถจอดที่คล้ายๆกับเมืองไทยเราก็คือมาขีดล้อขีดอะไรเนี่ยนะเนี่ยพวกนี้เขาจะดูแลเกี่ยวกับการจอดรถ การกีดขวางการจราจรอะไรต่างๆเนี่ยนะรขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็นหน่วยงานของ Seattle Department ผมก็เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานนี้นะครับก็พวกรถอาหารรถฟุตทักทุกคันนะครับจะต้องเข้าไปติดต่อนะครับไปส่งเอกสารนะครับพวกรถอาหารที่ไปจอดเนี่ยก็คือเหมือนรถทั่วไปที่ไปจอด ไปจอดข้างทางนะครับแล้วก็หยอดตังค์เช่นในเมืองเนี่ยก็จะจอดได้ประมาณ2ชั่วโมงอย่างนั้นนะครับเหมือนกันเลยนะครับรถอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไปจอดอยู่ตรงข้างถนนเหมือนกันนะครับถ้าใครจะย้อนกลับไปดูวิดีโอผมก็ได้นะครับผมจะมีไอวิดีโอที่เขียนว่าโซนจอดรถอะไรพวกนั้นนะครับมันก็จะมีภาพให้เห็นนิดนึงนะครับเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยที่เราหยอดตังเนี่ยเขาก็ให้ความสะดวกกับรถอาหารก็คือ รถอาหารเนี่ยเวลาเราจะไปขายเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเราไม่สามารถจะไปวนหาที่จอดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางวันเนี่ยที่จอดตรงนี้มันมันเต็มเราก็ไม่สามารถเข้าจอดได้เวลาเราเตรียมอาหารมาแล้วเนี่ยเรามัวแต่วนวนวนพอดีหมดเวลานะครับเขาเลยให้ความสะดวกของรถอาหารก็คือเราไปหาที่ที่เราต้องการจะจอดนะครับอย่างเช่นเราจะจอดหัวมุมถนนตรงนี้ข้างนี้นะครับยกตัวอย่างเนี่ย เราก็ต้องเขียนแผนนะครับเขียนเขียนแผนไปว่าเราจะอยู่ที่ถนนนี้ตัดกับถน,นนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณตรงคันคันที่2หรือคันที่3ก็แล้วแต่เราวาดภาพไปนะครับแล้วก็เอาไปยื่นให้เขานะครับว่าเราจะมาขอจอดตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตรวจนะครับมาตรวจสถานที่ว่าโอเคเรามาจอดตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่เวลาลูกค้ามาสั่งอาหารเนี่ยกับ ทางที่คนเดินเนี่ยนะครับถนนคนเดินเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับเขาจะมาวัดหน้ากว้างอะไรต่างๆ <S <S เขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขานะครับก็คือเขาจะมาวัดอย่างเช่นเวลาเราไปขายของเนี่ยเราจะมีลูกค้าลูกค้าเวลาต่อคิวกันต่อแถวหรือมารออาหารเนี่ย mm. เขาจะดูนะครับว่ามันจะกีดขวางทางคนเดินหรือเปล่านะครับคนที่ไม่ได้มาซื้อของเราเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราไปเลือกที่เนี่ย มันก็ต้องมีพื้นที่ที่พอสําหรับคนที่จะเดินผ่านไปผ่านมาด้วยตรงนี้มันจะมีกฎมีเกณฑ์อะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจหลังจากที่เขามาตรวจแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาดูเอกสารเราที่เรายื่นไปว่าเราจะจอดขอวันไหนบ้างอย่างเช่นเราชอบตรงนี้เลยตึกตรงนี้มันสวยมีพนักงานเยอะฉันเอา5วันเลยเราก็ยื่นไปเลย5วันนะครับ แล้วทุกๆวันเนี่ยเขาจะให้เราแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราสชั่วโมงโดยส่วนใหญ่ลดอาหารเนี่ยก็จะเลือกเวลาช่วงกลางวันนะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่เวลาที่นิยมกันเลยก็คือสิบโมงถึงบ่ายสองนะครับสิบโมงเนี่ยเช้านิดหนึ่งเพื่อเอารถไปจอดแล้วก็เปิดไฟเตรียมข้าวเตรียมของกันนะครับ ส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มขายสัก11โมงเพราะงั้นเขาจะให้เรา4ชั่วโมงแค่นั้นนะครับถ้าเราจะขออีกเนี่ยก็จะต้องเป็นเวลาอื่นแล้วเขาก็มีกําหนดนะครับว่าในแต่ละถนนเนี่ยเขาไม่ให้มีรถเ,เกิน2คันนะครับเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าถนนตรงนี้สวยนะครับหน้าตึกตรงนี้รถฟุดทักจะมาจอดเลี้ยงกัน10คันเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขามีกําหนดอยู่ว่าจอดได้แค่2องคันนะครับ เพราะไม่งั้นเราก็ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหรือไปอีกมุมถนนหนึ่งนะครับเพื่อไปจอดเราก็จะไปขอได้นะครับมันก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการจอดเนี่ยเดี๋ยวผมบอกไว้เลยเผื่อใครที่กำลังจะเริ่มทำจะได้พอประเมินได้นะครับว่าจะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าฟังเราก็อาจจะตกใจนะครับวันหนึ่งนะครับเวลาเราไปจอดสี่ชั่วโมงเนี่ยเสียออกมาแล้วนะครับที่ผมคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยก็คือประมาณสัก10 14เหรียญ14ดอลลาร์นะครับตกใจนี่คือมันถูกมากนะครับไม่ใช่อะไร10ประมาณสัก14 15ดอลลาร์นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราออกเราเข้าเมืองมามากมากเท่าไหร่นะครับอยู่ในโซนเมืองมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ราคามันอาจจะแพงขึ้นแต่เท่าที่ผมเคยทำมาเนี่ยไม่มีอัานไหนเกิน17เหรียญเลยนะครับ17เหรียญต่อต่อ1วันที่เราไปขอเขาก็คือก็คือ4ชั่วโมงเนี่ยแหละครับ อย่างเช่นเราเอาวันจันทร์ช่วงกลางวันตรงนี้เราก็จ่าย14เหรียญแต่14เหรียญเนี่ยเราต้องจ่ายทั้งปีนะครับมันไม่ใช่ว่าจ่ายวันเดียวนะครับก็คือเราต้องจองเลยเราก็คือจองที่ตรงนี้วันจันทร์1ปีเลยนะครับถ้าเราเอา5้าวันเราก็คูณไปเลยนะครับ5้าวันวันละ14เหรียญ1นปีนะครับจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคิดออกมาแล้วเนี่ยมันคุ้มนะครับเพราะว่าลดอาหารเนี่ย เราสามารถโยกย้ายทำเลไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่าตรงนี้มันน่าเสี่ยงกว่าร้านอาหารเพราะร้านอาหารนี่ถ้าเราเลือกทำเลไม่ดีนะครับใครหลายคนก็คงทราบนะครับมันก็ขายไม่ดีเลยอย่างเนี้ย เราขายสี่ชั่วโมงอ่ะเราไปเลยนะเราไปในเมืองตรงที่มีพนักงานเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเราตัดสินใจเลยแล้วเราก็จองไปเลยทั้งปีหรือไม่ถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะจองสักวันจันทร์วันพุธก็ได้สัก2วันก่อนนะครับอันนี้เป็นที่จอดในเมืองของเซียโดนะครับอย่างที่ผมเคยทราบมานะครับอย่างเคยดูในวิดีโอต่างๆเนี่ยอย่างบางเมืองบางรัฐเนี่ยเขายังไม่มีระบบนี้นะครับอย่างในถ้า ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครอยู่นิวยอร์กเนี่ยถ้าใครพอทราบนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาได้ที่ผมเคยดูในวิดีโอเนี่ยอย่างนิวยอร์กเนี่ยค่อนข้างลำบากมากแต่ละวันผมเห็นนะเคยดูในสารคดีอ่ะรถอาหารเนี่ยจะต้องไปรอกันเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเพื่อจะหาที่จอดสมมุติเขาต้องการจอดที่ใดที่หนึ่งเงี้ยเขาต้องไปรอรถที่มันจอดอยู่แล้วเนี่ยให้ออกไป เราไม่รู้ว่ากี่โมงรถคันนี้มันจะออกไปพอออกไปแล้วเขาก็เข้าไปจอดแล้วก็ไปหยอดตังค์แล้วก็ต้องเฝ้าอยู่ที่รถอาหารด้วยนะครับผมเห็นที่นิวยอร์กแล้วโอ้โหชีวิตค่อนข้างลำบากมากอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เคยดูในสารคดีถ้าใครอยู่นิวยอร์กก็เขียนมาบอกได้นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเปล่านะครับมันก็จะมีที่จอดอีกประเภทหนึ่งนะครับสำหรับรถอาหารที่เริ่มเริ่มใหม่ๆยังไม่อยากส่งเอกสารอะไรวุ่นวายนะครับ สมมุติเราซื้อรถวันนี้อยากไปขายเลยพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะมีที่ที่เขาทําเอาไว้สําหรับรถอาหารนะครับอย่างเช่นแต่นี้เป็นที่เอกชนนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่เอกชนก็คือเขาจะทําเป็นไว้ให้รถอาหารมาจอดเลยอย่างเช่น5คัน6คันตรงนี้เราไปติดต่อเขาได้เลยนะครับแล้วแต่ตรงเนี้ยเขาจะชาร์จเงินเราแพงมากวันหนึ่งอาจจะตก100เหรียญได้นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่า ว่าเท่าไหร่นะตอนผมเริ่มใหม่ๆนะครับผมก็ไปจอดกับเขาเหมือนกันตรงเนี้ยเสียวันหนึ่งนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งวันนะครับหมายถึงก็คือช่วงกลางวันอย่างเงี้ยสีหชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิด100เหรียญซึ่งถ้ามาเทียบกับการจอดแบบนี้มันถูกกว่าแต่บางคันเนี่ยเขายอมไปจอดเอกชนเพราะมันจะเป็นลานกว้างๆนะครับแล้วรวมรถฟูดทักเยอะๆพอเวลาพนักงานจากหลายๆบริษัทเลิกงานมาเนี่ย คือเขาจะรู้เลยว่าตรงนี้มีรถฟูดทักเยอะก็จะลงแห่กันมาเหมือนเป็นเหมือนเป็นฟูดคอร์ทบ้านเราอย่างเงี้ยตรงนี้รถแต่ละคันเนี่ยบีซี่ทุกคันนะครับยุ่งทุกคันเลยเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นจุดดีนะครับที่ว่าลูกค้าพนักงานต่างๆเนี่ยเขารู้แล้วนะว่าโซนตรงนี้เป็นรถอาหารนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจะ เลือกแบบไหนนะครับอันนี้ผมมาบอกให้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาข้อต่อไปเลยนะครับคุณทศพรนะครับคุณทศพรนะครับถามมาว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับในการที่จะเริ่มต้นซื้อรถอาหารเนี่ยนะครับเงินดาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็คือเวลาเราเราไปติดต่อซื้อรถเนี่ยอย่างเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันจะมีบริษัทที่จะประกอบรถนะครับรถ ฟุตทักเนี่ยก็คือเราเลือกรถเลือกขนาดไซส์หรือว่าจะเป็นเทรลเลอร์เหมือนผมก็ได้ที่ว่าต้องเอารถมาพ่วงนะครับพวกบริษัทพวกนี้นะครับเขาจะมีมีรถให้เราเลือกหลายแบบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เราเลือกเราสามารถออกแบบแปลนได้นะครับว่าเราจะเอาอุปกรณ์อะไรวางไว้ตรงไหนบริษัทพวกนี้ <c oughs> <c oughs> เขาจะให้เราวางดาวเนี่ยขอ <c oughs> โทษนะครับตอนนี้ อากาศมันเริ่มเย็นแล้วผมอยู่ในลงรถเนี่ยหนาวนิดหนึ่งไอ้เรื่องเงินดาวเนี่ยนะครับบริษัทพวกเนี้ยเขาจะให้เราวางเงินดาวสูงนิดหนึ่งนะครับอย,อย่างเช่นก็ประมาณสัก50% 60%ออะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือมันมีความเสี่ยงมากกว่ารถธรรมดาที่เราไปซื้อกันนะครับที่เราไปซื้อขับกันธรรมดาเนี่ยอันนั้นเราอาจจะดาวไม่เยอะนะครับแต่รถอาหารเนี่ย มันมีความเสี่ยงนะครับบางคนก็เข้ามาในธุรกิจนี้ทำได้ปี2ปีแล้วก็เลิกทิ้งขายอะไรเงี้ยเพราะงั้นเขากลัวความเสี่ยงตรงนี้นะครับเขาก็เลยจะให้เราวางเงินดาวสูงหน่อยนะครับเพื่อป้องกันตัวเขาเอง ด้วยนะครับอย่างเช่นเราไปเลือกรถสัก60,000เนี่ยเขาอาจจะให้เราวางดาวสัก40,000ก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่บริษัทนะครับเราต้องไปคุยเองแต่ส่วนใหญ่บริษัทที่ประกอบรถอาหารเนี่ยเขาจะมีไฟแนนซ์ให้เราในบริษัทเลยก็คือเขาจะ เช็คเครดิตเราว่าเป็นยังไงนะครับตรวจดูถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าคุณต้องดาวเท่านี้นะครับผ่อนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นในกรณีของบริษัทที่ประกอบรถอาหารนะครับรถฟุตทักแต่มันก็จะมีนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราไปหาในเครกลิสนะครับหรือว่าในในแอปต่างๆที่ตามตามเมืองต่างๆที่มีนะครับ รถที่เจ้าของเขาต้องการรีบขายเนี่ยรถอาหารรถฟุตทักต่างๆที่เขาต้องการรีบขายเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปคุยกับเขาได้อันนี้มันต้องไปเจราจากันเองเนะครับว่าบางทีเขามีปัญหาหรืออะไรเขาอยากรีบขายเนี่ยเขาอาจจะให้เราวางสักหมื่นเดียวนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็ผ่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เจอหลายๆคันนะครับที่จอดด้วยกันกับผมเนี่ยบางทีเขาต้องบินกลับกลับไปประเทศเขาเลยอย่างเงี้ย เขาต้องการขายด่วนอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาให้คนมาเทคโอเวอร์เลยแล้วผ่อนค่อยๆผ่อนเขาเดือนละพันสองพันอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยไม่ต้องวางเงินดาวก็มีนะครับอันนี้เราต้องไปหาเองนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางดาวลดนะครับเดี๋ยวมาอันต่อไปเลยนะครับคุณสุกัญญานะครับอันนี้คุณสุกัญญาเนี่ยถามมาว่า ใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ในการเริ่มต้นอันนี้ผมก็จะอธิบายว่าผมก็เอาตัวผมเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้คนอื่นเหมือนกันว่าใช้ทุนเท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยใครที่ดูวิดีโอแล้วก็พอทราบนะครับผมใช้เป็นรถเทรลเลอร์นะครับเราต้องมีรถมาต่อพ่วงอีกทีหนึ่งแล้วก็ลากกันไปนะครับอันเนี้ มันลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่ที่ผมลงทุนไปเนี่ยประมาณสัก30,000่นเหรียญนะครับรถอุปกรณ์เราก็เลือกเองผมก็ออกแบบเองเองินเริ่มต้นที่เราเลือกรถได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกประมาณสัก5,000เหรียญนะครับ5,000เหรียญเนี่ยเป็นการซื้อพวกอุปกรณ์ เล็กๆนะครับเช่นหม้อไหายกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับของแห้งของสดอะไรที่เราต้องเอามาเตรียมนะครับหรือไม่ก็อุปกรณ์หั่นต่างๆนะครับเครื่องมืออย่างเช่นเครื่องหั่นไก่อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยนะครับเวลาใครจะทำเนี่ยเริ่มต้นไม่ว่าจะร้านอาหารหรือลสอาหารนะครับซื้อเครื่องหั่นไก่เลยเครื่องหั่นไก่เนี่ย มันช่วยเซฟเวลาเราไปได้เยอะแล้วก็ค่าแรงคนงานด้วยถ้าเราไม่จ้างคนงานเราทำเองเนี่ยก็ช่วยลดภาระเราไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์แรกเลยที่ผมยังไม่ได้ลดเลยนะครับผมซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยมานั่งมองดูทุกวันเลยตอนที่ลดมันยังไม่ได้นะครับผมซื้อมาเตรียมไว้เลยมาศึกษาการใช้ก่อนเลยนะครับอันนั้นนะเครื่องหั่นไก่เนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณไม่ถึง ไม่ถึงตอนนี้น่าจะไม่ถึงพันเหรียญแล้วนะครับอันนี้คุ้มมากอันนี้ก็คืออีกห้าพันเหรียญเนี่ยบวกไปจากรถที่เราได้มานะครับเพราะงั้นรถตอนนี้มันมันมีมันมันเปิดกว้างให้เราเลือกเยอะเลยเวลาเราเข้าไปเนี่ยบางทีผมเจอรถถูกมากเลยรถแบบผมสไตล์เดียวกันเลยนะครับบางทีผมเจอคนรีบขายมากเลยใช้เงินแค่ประมาณหมื่นห้าเองทุกวันนี้ผมยังเปิดเจออยู่เลยนะครับประมาณ เมื่อวันก่อนเนี่ยผมเจอหมื่นเดียวมีอุปกรณ์เกือบหมดเลยเกือบครบเลยนะครับเขาต้องการรีบขายหรืออะไรไม่รู้ผมก็ยังเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางที <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับบางทีเนี่ยเราเปิดดูในเคลค l ลิสต์ต่างๆเนี่ยบางทีเราก็เจอ แบบเดียวดีๆทั้งนั้นบางทีมันก็มีลดดีๆมานะครับเพราะงั้นให้เราคอยเปิดดูทุกวันนะครับเราสนใจอันไหนก็รีบโทรไปติดต่อเขาเลยไปลองคุยดูนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องวางดาวอะไรมากก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเงินทุนเข้าวๆวเบ็ดเ,เสร็จแล้วเนี่ยผมมีเงินประมาณตอนนั้นไม่ถึงห้าหมื่นเหรียญน,นะครับที่เริ่มลงทุนหลังจากนั้นเนี่ย มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดนิดหน่อยๆน่อยอย่างเช่นอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นค่าที่เราจะไปต้องเสียเสียให้เขาในการจอดรถเพื่อจะไปขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเติมน้ำมันเติมอ่าเติมแก๊สเติมอ่ากา๊าซถุงต้มนะครับโพรเพนอย่างเงี้ยที่ฝรั่งเรียกกันโพรเพนอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องซื้อมาจะต้องเตรียมไว้อะไรพวกนี้อีกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ใช้เงินไม่มากนะครับแล้วก็ ไม่เสี่ยงมากถ้าใครจะลงทุนนะครับลดอาหารก็ค่อยๆทำไปปีสัก6เดือนแรกเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้ต่างๆไปนะครับมันก็อาจจะขุกขักนิดหน่อยนะครับพอเราทำไปเนี่ยเราได้เจอได้เจอเพื่อนได้เจอพวกเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเนี่ยเราก็ได้คุยกันสอบถามข้อมูลอะไรอยงเงี้ยส่วนใหญ่พวกรถฟู้ดทรักเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ย เขาไม่ค่อยห่วงวิชาไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงความรู้นะครับเขามีอะไรดีๆเนี่ยเขาก็จะมาบอกกันเวลาเราไปงานด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเป็นงานอีเวนต์ต่างๆเงี้ยไปจอดกันสิบคันเงี้ยก็จะมาทักทายกันนะครับมาคุยเอ้ยตรงไหนดีตรงไหนยูไปจอดตรงไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้กันนะครับก็จะบอกกันส่วนใหญ่ก็ที่ผมประสบการณ์ผมที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครกักกันเท่าไหร่นะครับก็คือจะ ช่วยเหลือกันมากกว่านะครับมันมันเรียกว่าเป็นอ เป็นคอมมูนิตี้ของพวกรถอาหารดีกว่านะครับก็คือเราจะมีแลกเปลี่ยนความรู้กันใครไปได้ไปซื้ออินชูลันดีๆถูกๆที่ไหนเนี่ยครับเขาก็จะมาบอกกันนะครับอย่างใครไปเจอห้องครัวที่ไว้เตรียมอาหารเนี่ยอย่างที่ผมไปเช่าเนี่ยอย่างบางคนไปเจอที่ดีๆถูกนะครับหน้าหน้าอยู่สะอาดก็จะคอยมาบอกกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยธุรกิจลดอาหารเท่าที่ผมทำมานะครับก็มีความสุขดีนะครับตอนนี้ก็ เริ่มจะอิ่มตัวแล้วนะครับก็ทำไปทุกวันก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับอะไรที่เราเคยผิดพลาดมาก็จะพยายามมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะได้ ได้รับรู้กันไปพร้อมๆกันนะครับแล้วยังไงนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีเดี๋ยววันนี้ต้องรีบขอตัวไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วอากาศเย็นอากาศเริ่มเย็นมากแล้ววันนี้นะครับถ้าไงนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ